วัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมอาจารย์กายนันทาอดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่29เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันจันทร์แรม6ค่ำเดือน5ปีมะโรงนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์คู่จิ้นสายวายนะครับที่เพิ่งเปิดตัวคบหาดูใจกันมาไม่นานนะครับในช่วงต้นปีวันนี้จะเป็นคู่ของคุณมิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัฒน์กับคุณตุลภากรธนศรีวณิชชัยนะครับคู่นี้จัดให้ตามคำแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเดี๋ยวร่วมดูกันว่าเส้นทางความรักของทั้งสองคนจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับก่อนอื่นเรามาดูไทม์ไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งช่วงต้นปี2567ที่ผ่านมานะครับคุณมิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และคุณตุลภากรธนศรีวณิชชัยนะครับมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นร่วมกันนะครับดูแววตาสองคนที่มองกันมันดูแปลกๆหรือว่าเอ๊ะจะมีอะไรยังไงนะครับและแล้วนะครับในงานเปิดคัสซี่เอสธีติกนะครับแอนด์เวลเนสโฉมใหม่โลเคชั่นราชพฤกษ์นะครับหนุ่มตุลภากรนะครับได้เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ว่าขอเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับหนุ่มตุลให้สัมภาษณ์ต่อว่ากับพี่มิวรู้จักกันตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเรียนที่มหาวิทยาลัยงานแรกก็คือเดินแบบด้วยกันจริงๆแล้วก็สนิทกันมานานแล้วนะครับและทำโปรเจกต์ด้วยกันนะครับยิ่งทำให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผู้สื่อข่าวถามว่าสนิทที่สุดไหมหนุ่มตุลตอบว่าที่สุดครับช่วงที่อยู่อเมริกานะครับพี่มิวอยากพักผ่อนเขาก็บินไปหาตุลได้ไปเที่ยวกันหลายที่นะครับสนิทกับครอบครัวของพี่เขานะครับคุณพ่อเขาก็มาตีกอล์ฟที่บ้านตุลบ่อยมาทานข้าวด้วยกันตามโอกาสนะครับคุณตุลกล่าวว่าก็เรียนรู้กันไปขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับผู้สื่อข่าวถามต่อว่าพี่มิวน่ารักยังไงหนุ่มตุลภากรตอบว่าพี่เขาเป็นคนหนักแน่นในอุดมคติคิดอะไรมีเหตุมีผลผ่านเรื่องราวดราม่าต่างๆมาได้พี่เขาเข้มแข็งอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเติมเต็มงานนี้ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าสองคนนี้หวานแบบน้ำตาลไม่ต้องเติมกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวลงมาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันนะครับคุณมิวสุประสิทธิ์จงชีวีวัฒน์เกิดวันที่21กุมภาพันธ์2534ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียในทางสากลนั้นเป็นปีมะแมนะครับด้วยยังไม่ขึ้น1ค่ำเดือน5ก็ยังคงเป็นปีนักษัตริย์เดิมนะครับท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันอายุปัจจุบันคือ33ปี2เดือนกับ8วันย่าง34นะครับคุณตุลภากรนะครับธนศรีวณิชชัยเกิดวันที่8ตุลาคม2535ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น12ค่ำเดือน11ปีวอกอายุปัจจุบันคือ31ปี6เดือนกับ21วันนะครับย่าง32เดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองทั้งสองคนกันเลยละกันนะครับคุณมิวเกิดวันพฤหัสคุณตุลก็เกิดวันพฤหัสนะครับเกิดวันเดียวกันเลยนะครับชอบแบบเดียวกันรสนิยมใกล้เคียงกันเดือนเกิดคุณมิวมีดาวพุธกุมนะครับคุณตุลก็มีดาวพุธกุมเช่นเดียวกันนะครับชอบแบบเดียวกันรสนิยมแบบเดียวกันเช่นกันนะครับความมั่นคงคู่นะครับพันธุคุณมิวจุดนี้ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับด้วยพันธุนั้นเป็นกาลกิณีในทางทักษะคุณตุลภากรจุดนี้ก็ถือว่ามีปัญหาเช่นเดียวกันและเป็นกาลกิณีในทางทักษะเช่นเดียวกันนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นละพาคุณมิวจุดนี้มีปัญหานะครับด้วยเป็นดาวองคารและเป็นดาวบาปเคราะห์และไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะด้วยส่วนคุณตุลนั้นจุดนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอยู่ในฐานมาอุดแปลว่ามั่นคงนะครับเป็นดาวพฤหัสด้วยเป็นดาวสุภเคราะห์ความเป็นคู่ครองปัตตานิคุณมิวจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือปัตตานิกระทบโภคาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์ปัตตานิกระทบราพะฐาน11ราชาโชคมีความสะดวกสบายในการครองคู่นะครับไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองนะครับส่วนข้อเสียก็คือปัตตานิไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะอาจจะมีปัญหาเรื่องความร้อนใจในการครองคู่เช่นเดียวกันนะครับปัตตานิซ้อนด้วย11ราชาโชคหมายถึงการแต่งงานมากกว่า1ครั้งนะครับหรือมีแฟนมากกว่า1คนตุลภากรนั้นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือปัตตานิกระทบโภคาและมาอุดแปลว่าคู่มีทรัพย์คู่มีเกียรติหรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นเช่นเดียวกันส่วนข้อเสียคือปัตตานิไปกระทบอุตสาหะในทางทักษะก็อาจจะมีเรื่องร้อนใจในการครองคู่
รวมอยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าดีมากๆนะครับด้วยมีลักษณะของวันเกิดและเดือนเกิดเป็นดาวเดียวกันทำให้มีรสนิยมความชอบไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันความมั่นคงครอบครัวมีปัญหาทั้งสองคนความมั่นคงคู่คุณตุลดูจะมีภาษีกว่านิดนึงนะครับความเป็นคู่ครองนั้นในดวงชะตาทั้งสองคนเนี่ยจะได้คู่มีเกียรติหรือมีทรัพย์หรือมีฐานะอะไรประมาณนั้นความเสียหายจะไปอยู่ในดวงชะตาของคุณมิวสุประสิทธิ์มากกว่านะครับในเรื่องของความรักในดวงชะตาของทั้งสองคนเนี่ยช่วง 1-2 ปีนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีปัญหาใดๆนะครับในดวงชะตาของคุณมิวสุประสิทธิ์จะมีปัญหาในช่วงอายุ35ย่าง36คือราว2569ถึง2570ในดวงชะตาของคุณตุลก็จะต้องให้ระวังในช่วงอายุ35ย่าง36เช่นเดียวกันนะครับประมาณ2570ถึง2571ด้วยในดวงชะตาของทั้งสองคนนั้นมีความเสียหายเรื่องคู่ครองเพศตรงข้ามถือว่าหนักพอสมควรในช่วงอายุจรนี้นะครับคู่นี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าเป็นคู่จิ้นดีไหมอันนี้ต้องขอตอบว่าดีแล้วก็ดีมากนะครับถามต่ออีกว่าคู่นี้เป็นคู่จริงได้ไหมอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องมีการปรับแก้อะไรบางอย่างแต่อย่างไรเสียคู่นี้การปรับแก้ดวงชะตานั้นไม่ยากนะครับคือ 1. ไม่ต้องจดทะเบียนสมรส 2. อยู่กันให้มีระยะห่างอย่าอยู่ด้วยกันประจำทำ2กติกานี้นะครับความรักของทั้ง2คนก็จะคงอยู่ตลอดปีและตลอดไปหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้ง2คนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมเชิญไก่นันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมากกว่า20ปีเรียนรู้มากับทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโง่เฮงและ5คือโบรสัมติทันชายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวาดขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันได้0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็ประมาณสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบนะครับให้พิมพ์คำว่าห้องโหรนารันทาหรือคำว่าวิเคราะห์ดวงและตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่นะครับเลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ